สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นของ 3BB นะครับก็เป็น 3BB Fiber นะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผู้ที่ขอติดตั้ง 3BB เนี่ยต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับนะครับผู้ที่ทำสัญญานะครับวันนี้น้องๆหนูๆอายุไม่ถึง18ปีนะครับอยากต้องการติดตั้งคือติดตั้งไม่ได้นะครับต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนขอเท่านั้นเนาะโอเคต้องบอกอย่างนี้อันแรกนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับทักมาในไลน์แล้วก็เป็นเด็กนะฮะโอเคเราจะมีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้และเดือนถัดไปนะครับก็ 3BB นะครับในส่วนของไฟเบอร์จะถูกแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่ด้วยกันนะครับนั่นได้แก่ Infinite Fiber แล้วก็ Ultimate Fiber นะครับInfinite Fiber ก็เป็นอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับแต่ว่าความเร็วของ Infinite Fiber นะครับกลุ่มของ Infinite เนี่ยก็จะมีขาอัปโหลดและขาดาวน์โหลดที่เท่ากันนะครับก็ตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวอย่างสมมติว่าเราจะติดตั้งความเร็ว 100/100 นะครับเห็นไหมมันจะขาดาวน์โหลดขาอัปโหลดเท่ากันนะครับ200/200 300/300 500/500นะครับเรียกกลุ่มนี้ว่า Infinite นะครับ Infinite Fiber ก็มีค่าแรกเข้าคือค่ารายเดือนเดือนแรกรวมภาษีนะครับค่าแรกเข้าคือค่ารายเดือนเดือนแรกรวมภาษีนะครับก็คิดจากอะไรสมมติแล้วกันไม่สมมติเอาทุกแพ็คเกจที่เราอยากเลือกอ่ะ590บาทถ้าคุณอยากติดตั้งนะครับผมเอาเครื่องคิดเลขเอามาให้ดูด้วยกันนะครับอย่างเช่น590บาทแพ็คเกจนี้นะถ้าจะติดตั้งครั้งแรกจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับหลายๆคนถามว่า590บาทนี่คือจ่ายแค่590บาทนะครับแล้วผมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับคิดนะครับ590บาทอันนี้ยังไม่ได้รวมภาษีนะครับถ้ารวมภาษีจะอยู่ที่ 631.30 บาทนะครับก็เสียเป็นแค่ 631.30 บาทก็จะได้รับการติดตั้งให้นะครับหลังจากที่คุณเสีย 631.30 บาทเสียที่ไหนเสียที่ 7-Eleven นะครับหรือว่า 3BB Shop มันจะมีข้อความนะครับ SSให้คุณไปชำระเงินซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ขายนะครับก็จะไม่ได้รับเงินโดยตรงนะครับทั้งผู้ขายนะตัวแทนขายนะครับเขาจะไม่ได้รับเงินจากคุณโดยตรงนะครับเขาจะให้ทางบริษัทโทรหาคุณนะครับและก็ส่ง SMS การชำระเงินให้คุณทราบลูกค้าหลังจากที่ได้รับ SMS การชำระเงินนะครับมันจะมีรหัสบอกนะครับก็คือข้อความนั่นแหละเอาข้อความนั้นไปชำระเงินที่เซเว่นนะครับสมมติว่า 631.30 บาทเซเว่นจะชาร์จอีก15บาทนะครับก็คือค่าสวิตช์ในการชำระเงินนะครับคุณก็เตรียมเงินไปที่เซเว่นประมาณ650บาทได้เงินทอนกลับมานะครับ650บาทได้เงินทอนกลับมาอันนี้คือจ่ายเสร็จพอจ่ายเสร็จนะครับคุณก็ส่งถ่ายรูปไปเสร็จส่งกลับไปให้เขานะครับทางไลน์ก็ได้หรือว่าทางอะไรที่คุณติดต่อเขานะครับเขาก็จะส่งให้ทางศูนย์เพื่อให้ศูนย์ในพื้นที่นัดหมายติดตั้งให้คุณต่อไปนะฮะอันนี้ประมาณนี้นะครับเรื่องการติดตั้งนะครับก็โดยปกติแล้วผู้ขอต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับนะฮะอ่ะโปรโมชั่นแรกนะครับก็เป็นไฟเบอร์100/100ใช้งานได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้นะครับก็สตรีมเกมเล่นเกมออนไลน์เล่นเกมไทยเกมนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมผ่านสตรีมนะครับไม่ว่าเป็นเกมผ่านออริจินนะครับผมลองมาละมันได้หมดนะฮะผมลองมาละมันได้หมดนะครับหรือว่าคุณจะเอาติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ Full HD นะครับขาวโหลดมันได้นะครับขาวโหลดมันได้หรือว่าจะสตรีมเกมบน YouTubeด้วยความละเอียด 1080p นะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้เช่นกันนะครับจะเอา60เฟรมเรทก็ได้เช่นกันนะครับเว้นแต่ว่าคอมของคุณเนี่ยจะแรงพอหรือเปล่าที่จะอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปนะฮะ
เพราะว่าไอ้เจ้า100ทับ100มันก็เร็วมากพอสมควรนะครับเร็วมากด้วยนะฮะอันนี้ก็สตรีมเกมนะควรใช้สายแลนนะครับสายแลนที่ใช้ก็ควรใช้เป็นสายแลนแคท6นะครับแพ็กเกจตั้งแต่100ทับ100ขึ้นไปนะครับจนถึง1000ทับ500เนี่ยถ้าคุณใช้สายแลนในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับคุณใช้สายแลนแคท6นะครับแคท6นะอันนี้คือเป็นความรู้นะครับแคท6นะครับเนื่องจากว่ามันจะวิ่งเต็มสปีดนั่นเองนะครับสายแลนยาวสุดได้ไม่เกิน100เมตรสายแลนยาวสุดได้ไม่เกิน100เมตรนะครับโอเคถ้าเราเลือกความเร็ว200ทับ200ล่ะรายเดือน700นะครับรายเดือน700ก็คือยังไม่ได้บวกภาษีนะถ้าเป็นบวกภาษีก็คือ700นะครับคูณ 1.07ก็จะได้กับ749บาทอันนี้คือยังไม่ได้รวมค่าเซอร์วิสของเซเว่นนะที่คุณต้องไปจ่ายนะครับอีก15บาท300ทับ300ล่ะรายเดือนนะครับค่ารายเข้าเท่ากันนะ900นะครับก็ถ้าเป็นจ่ายภาษีแล้วคือ963บาทนะครับขอโทษครับมอเตอร์ไซค์ผ่านเสียงดังมากมอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านผมเสียงดังมากนะผมพยายามลดเสียงแล้วนะครับโอเคก็เป็น963บาทนะครับถ้ารวมภาษีแล้วนะครับอ่ะส่วน500ถ้า500นะครับสปีด 1,200 เมื่อรวมภาษีแล้วก็คือ 1,284 บาททั้งนี้สัญญาการใช้งานทุกแพ็กเกจต้องใช้งาน1ปีชำระค่ารายเดือนทุกเดือนนะครับถ้าคุณเลือก590บาทคุณต้องเสีย632บาททุกเดือนนะครับจนสัญญา1ปียกเลิกสัญญาก่อนเสียค่าติดตั้ง 5,000 บาทครับบริษัทจะเรียกเก็บทีหลังนะครับครั้งแรกเสียแค่632บาทแต่ถ้าคุณดาบเขาคุณก็จะ เจอหมายเรียก 5,000 บาทที่บ้าน เจอหมายเรียก 5,000 บาทที่บ้านนะครับนั่นเองนะที่ผมพูดตามจริงนะผมไม่ได้แบบกักข้อมูลว่าเอ้ยมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับแต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่บริษัทก็ไม่เหมือนกันอาจจะมี 4,500 บ้าง 5,000 บ้าง 5,000 กว่าบ้างนะครับอันนี้คือของ 3BB 5,000 บาทนะครับโอเคเราก็ไม่ได้กักกันนะครับเพราะว่าเราขายหลายบริษัทอ่ะอันถัดมานะครับเป็น 3BB Ultimate Fiber 100ทับ 1,000 ทับ100ไม่ใช่100ทับ 1,000 1,000 ทับ100นะครับค่าแรกเข้า1590อันนี้ผมยังไม่ได้รวมภาษีนะครับถ้า1590อ่ะรวมภาษีแล้วจะตกอยู่ที่1702บาทนะครับ1702บาทนะทุกๆเดือนนะครับสำหรับแพ็กเกจนี้แล้วก็ถ้าเป็น 1,000 ทับ500 2999คูณ 1.07 ก็ตกที่ 3,209 บาทนะครับ 3,209 บาททุกๆเดือนเช่นกันนะครับไอ้แพ็กเกจ Ultimate Fiber เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ใช้หรอกนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่สำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับลูกค้าทั่วไปก็หรูๆหน่อยก็เนี่ยครับ200ทับ200นะครับ200ทับ200คือเกินใช้งานแล้วล่ะนะฮะเกินใช้งานแล้วล่ะถ้าคุณบ้านคุณอยู่มีคน2คนนะครับจ่าย749บาทต่อเดือนมันเกินใช้งานของคุณนะครับ 200ทับ200เนี่ยใช้งานพร้อมกันได้20คนนะครับ20คนขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ100คนนะฮะก็อันนี้นะครับส่วนได้ปกติเลยนะครับ100ทับ100ทับ100เนี่ยเป็นอะไรที่ใช้งานสนุกนะครับค่อนข้างที่สนุกเพราะว่ามันเป็นแพ็คเกจที่ทุกคนใช้กันทุกคนใช้กันจะทำอะไรได้ทุกอย่างในโลกบนโลกออนไลน์ได้ทั้งหมดนะครับสตรีมเกมเปิดกล้องวงจรปิดแบบ Full HD นะครับไม่ใช่แบบธรรมดานะไม่ใช่แบบสแตนดาร์ดนะครับแบบ Full HD นะฮะชัดๆนะครับสตรีมขึ้นไปให้ดูออนไลน์ได้เนี่ยดูได้นะครับทำอะไรได้หมดนะฮะรวมถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็ทำได้ครับขายของสตรีมขายของก็ได้นะครับโอเคนะ ส่วน Ultimate Fiber เนี่ยเหมาะแก่พวกโรงเรียนนะครับมหาวิทยาลัยนะครับ
โรงพยาบาลใหญ่ๆที่ต้องการบริการลูกค้าโรงแรมนะครับอะไรอีกอ่ะอุตสาหกรรม data center นะครับก็ใช้เป็นแพ็กเกจแบบพวกนี้ได้ซึ่งแพ็กเกจพวกนี้คนทั่วไปไม่น่าจะจำเป็นต้องใช้นะครับไม่น่าจะจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่ามัน1 gig per sec นะครับกับ100เมก1 gig per sec กับ500เมกคืออุปกรณ์แลนปกติมันรับไม่ได้นะครับมันรับไม่ได้เนาะถ้าแลนปกติก็รับได้พวกนี้นะครับการ์ดแลนปกตินะรับได้พวกนี้นะครับรวมถึงมือถือยิ่งแล้วใหญ่นะครับมือถือยิ่งถ้าเป็นมือถือที่รองรับขึ้น 5G ได้นะครับมันก็จะวิ่งสูงสุดน่าจะเป็น200/200เท่านั้นนะครับสูงสุดนะครับ 200/200คิดว่านะ300/300อาจจะไม่แตะถึงไม่น่าแตะถึงนะครับในชิปอุปกรณ์มือถือรุ่นใหม่นะครับโอเคสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นโมโนแม็ก3เดือนสาย B Wi-Fi สาย B Cloud PDV Cloud Box Privileged ID สามารถใช้งานได้หลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็คือติดตั้งอุปกรณ์แล้วนะครับคุณต้องชำระค่าแรกเข้าก่อนถึงจะได้รับคิวการติดตั้งนะอันนี้คือตามหลักของเขานะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรบ้านเลขที่แผนที่บ้านพอแจ้งเสร็จเจ้าหน้าที่ก็โทรกลับพอเจ้าหน้าที่โทรกลับแล้วโอเคตำแหน่งที่คุณอยู่น่ะใช้งาน 3BB ได้นะครับเขาก็เช็คผ่านไอ้เจ้า GPS บ้านผมลืมบอกดินี่ไงเวลาคุณจะแจ้งผ่านตัวแทนท่านไหนก็ตามนะครับให้แจ้งตามนี้นะครับชื่อนามสกุลผู้ขอที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าคนที่อายุไม่ถึง18ปีเนี่ยเขาทำสัญญาให้คุณไม่ได้นะครับอันที่2ต้องเป็นคนไทยนะครับคนไทยนะหรือว่าผู้ที่มีบัตรคนต่างด้าวนะครับถ้าเป็นชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ถือพาสปอร์ตชาวต่างประเทศถือพาสปอร์ตก็ต้องชำระค่าได้เข้าล่วงหน้า3เดือนนะอันที่2คือเบอร์มือถือติดต่อนะครับเป็นเบอร์มือถือนะเพราะว่าเวลาเขาโทรไปเนี่ยเขาจะขอเบอร์มือถือนะครับเพื่อส่งข้อความ SMS การชำระเงินให้ทราบในเบอร์มือถือนะครับอันที่3ครับบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งแบบเต็มเพื่อเอาชุดเนี้ยไว้สำหรับส่งเอกสารบินการชำระเงินต่างๆนะครับบินการชำระเงินต่างๆหรือว่าเอกสารที่บริษัทส่งให้ก็บ้านเลขที่อะไรหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ใส่ให้หมดนะครับสถานที่ติดตั้งต้องมีบ้านเลขที่เท่านั้นนะครับ กรณีติดตั้งหอพักต้องได้รับความอนุญาตจากเจ้าของหอพักก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเจาะรูนะอาจจะมีการเจาะรูนะครับติดตั้งอาคารสูงไม่ได้นะครับติดตั้งได้เฉพาะชั้น1ชั้น2ของตัวอาคารเท่านั้นติดตั้งคอนโดได้ไหมนะคนถามว่าติดตั้งคอนโดได้ไหมติดตั้งคอนโดได้เฉพาะชั้น1ชั้น2ของตัวอาคารเท่านั้นนะครับและก็นิติบุคคลของคอนโดต้องให้ทำการเจาะผนังด้วยรวมถึงต้องให้ทำการตอกยึดสายนะครับตอกไวร์ออปติกเพราะว่าถ้าไม่ตอกยึดสายก็ติดตั้งไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหากันเกิดขึ้นคือมีเคสปัญหากันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับว่าติดตั้งไม่ได้ต้องคืนเงินลูกค้าไปนะครับอันที่4ครับรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องใช้เพื่อสมัคร 3B อินเทอร์เน็ตเท่านั้นอันที่5ครับแผนที่และการแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE นะครับแชร์โลเคชั่นหรือว่าตำแหน่ง GPS ของบ้านนะครับอันนี้คือเวลาคุณสมัครไม่ว่าจะเป็นคนขายท่านไหนก็ตามหรือว่าผมก็ตามถ้าคุณอยู่เชียงใหม่คุณสมัครผ่านผมได้นะครับก็แจ้งตามนี้นะครับก็แจ้งตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของบัตรประชาชนก่อนนะครับว่าบัตรประชาชนเราจะใช้อะไรเดี๋ยวนะฮะขออันไหนวะ desktop เมื่อกี้ผมเอาแปะไว้ในเดสก์ท็อปนะฮะแล้วก็ลืมหายไว้ว่าอันไหนไม่ใช่อันนี้แป๊บนึงนะโอเคเจอละ
ซึ่งบัตรประชาชนนะครับที่ผมขอมานะครับให้ถ่ายสำเนานะครับหรือว่าถ่ายจากตัวบัตรจริงก็ได้แต่ว่าให้มีให้ขีดข้อความนะครับว่าใช้สำเนาสมัคร 3DB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับสำเนาถูกต้องลงลายมือนะครับก็คือลายเซ็นน่ะชื่อนามสกุลแบบนี้เลยนะเซ็นแบบนี้เลยแล้วถ่ายให้ผมนะครับหรือว่าถ่ายให้คนที่คุณสมัครด้วยนะครับถ่ายให้เจ้าหน้าที่นะครับผู้งานว่าเจ้าหน้าที่ครับเขาก็จะเอาไปลงในระบบว่าโอเคลูกค้าด้านนี้ส่งบัตรประชาชนมาเรียบร้อยนะครับเพื่อทำสัญญานะครับก็ประมาณนี้ในการเซ็นเอกสารนะโอเคเราพูดถึงตัวของอุปกรณ์ที่จะได้รับกันก่อนแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้พูดถึงว่าแต่ละแพ็กเกจมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอันถัดมาคือตัวนี้ครับอุปกรณ์เราเตอร์นะครับหรือว่า ONU นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า GPON ONT อะไรของเขาเนี่ยนะครับราคา 2,200 บาทซึ่งคุณจะได้รับยืมนะครับไม่ได้ให้ฟรีนะไม่ได้ให้ฟรีอย่างที่คุณคิดนะครับว่าจะเอาไปขายต่อนะครับคือรับยืมนะครับยืมตั้งแต่แพ็กเกจแรกก็คืออันติเมทแรกจะถึงไม่ใช่อันติเมทแรกอินฟินิตแรกนะครับจนถึงอันติเมทนะครับก็คือค่ารายเดือนแต่590บาทขึ้นไปเนี่ยได้รับอุปกรณ์ยืมนะครับแต่ต้องนำมาคืนเมื่อยกเลิกสัญญานะครับแต่ต้องนำมาคืนเมื่อยกเลิกสัญญาเนาะผู้ใช้นะครับชำระค่าบริการรายเดือน1เดือนล่วงหน้านะครับก็คือเอาเนี่ยเอา590คูณภาษี 7% หรือว่า700คูณภาษี 7% นะครับก็เป็นค่าแรกเข้าที่คุณต้องจ่ายให้เขาล่วงหน้านะครับ1เดือนเขาถึงจะมาติดตั้งอุปกรณ์ให้รวมถึงการนัดหมายให้นะครับมิถ้าขออย่างเดียวไม่จ่ายก็ไม่ได้ติดตั้งนะคือบางคนหลายคนละขออย่างเดียวโทรมาเอ้ยขอติดตั้งบ้านนั้นให้หน่อยเขาไม่ติดตั้งให้นะครับจนกว่าคุณจะจ่ายตังค์นะครับโอเคนะครับอันถัดมาครับรับส่วนลดนะครับค่าติดตั้ง 5,000 บาทอันนี้คือเมื่อใช้ครบสัญญา1ปีนะครับก็จะไม่ได้บินเรียกเก็บทีหลังนะครับถ้าใช้ไม่ครบสัญญา1ปีก็จะมีบินเรียกเก็บทีหลังได้นะครับรวมถึงใช้ชักดาบเขานะครับก็จะมีบินเรียกเก็บทีหลังได้นะครับโอเคให้บริการได้เฉพาะพื้นที่ให้บริการของ 3BB เท่านั้นนะครับซึ่งจากที่เห็นผมนะครับก็ผมจะขอตำแหน่งแชร์โลเคชันบ้านนะครับหรือว่า GPS บ้านอันนี้คือต้องไปอยู่บ้านก่อนนะถึงจะส่งตำแหน่งมาได้นะครับก็เป็นตำแหน่งที่แน่นอนที่เขาต้องเอาไปปกติแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะเอาตำแหน่งGPS ของคุณนะครับไปกรอกในเอกสารการติดตั้งมันจะมีช่องหนึ่งที่ให้กรอกตำแหน่ง GPS ของบ้านนั้นๆ นะครับเพราะว่าตำแหน่ง GPS จะวัดระยะทางจากบ้านของคุณเนี่ยไปยังอุปกรณ์ที่อยู่บนเสาไฟฟ้าได้ไม่เกิน500เมตรนะครับไม่เกิน500เมตรแล้วก็สิทธิพิเศษอื่นๆเช่น 3BB Mono Max นะครับ3เดือนก็แล้วก็สาย B Wi-Fi คาว3B คาวบ็อกเนี่ยคุณจะสามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า 3BB Member นะครับก็ 3BB Member อยู่ไหน 3BB Member นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับ 3BB Member นะครับซึ่งโหลดได้จากอันนี้หน้าดาวน์โหลดมีไหมเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะคือผมไม่ได้เข้านะครับนี่หน้าเราโดดได้ก็เป็น App Store และ Play Store นะครับตัวอย่างนะ App Store อันนี้เป็น App Store นะครับอีกอันจะเป็น Play Store นะฮะอีกอันเป็น Play Store ขอ back ก่อนนะฮะซึ่งใน App Store เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับถึง Play Store เนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับ3BB Member เนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับก็จะใช้จ่ายค่ารายเดือนได้นะครับก็เขาใช้ชำระค่ารายเดือนได้นะครับเปลี่ยนแพ็กเกจได้
เปลี่ยนแพ็กเกจก็ไปที่อื่นๆนะครับแล้วเปลี่ยนแพ็กเกจเอานะฮะแล้วก็สมัครบริการเสริมต่างๆนะครับรับสิทธิพิเศษจากคะแนนที่คุณสะสมคะแนนเอามาจากไหนคะแนนเอามาจากการชำระค่ารายเดือนนะครับคุณก็เอาคะแนนนั้นน่ะไปอาจจะไปซื้อไอติมนะครับซื้อกาแฟได้นะครับมันจะมีสิทธิ์ให้คุณได้ใช้อยู่นะครับรวมถึงสิทธิ์ค่าส่วนลดร้านค้าต่างๆได้นะครับประมาณนี้นะครับเรื่อง 3BB Member ก็ผ่านไปนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็พูดถึง3โปรโมชั่นของ 3BB เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับในเรื่องของถ้าคุณอยากติดตั้งนะครับติดต่อตัวแทนขายได้ทั่วประเทศนะครับเชียงใหม่ติดต่อผมได้ตามไลน์ด้านล่างนะครับตามไลน์ด้านล่างเนาะก็ส่งข้อมูลตามที่ผมแจ้งคือชื่อนามสกุลนะครับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเบอร์โทรบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งถ่ายรูปสำเนาประชาชนนะครับพร้อมเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยนะครับก็เอกสารเซ็นประมาณนี้แล้วก็แชร์โลเคชันหรือว่าตำแหน่งบ้านมานะครับหรือว่าถ้าคุณมีเลขพิกัด GPS ของบ้านก็ส่งมาได้นะครับนั่นเองนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสำหรับโปรโมชั่นใหม่ของ3 BB นะครับ3 BBInfinite Fiber และก็ 3BB Ultimate Fiber นะครับโหคุ้มมากนะครับได้เข้า100ทับ100 590บาทครับบวกภาษีได้ 6.32 บาทเองนะครับคุ้มมากนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ